วัสดีครับนี่คิดไซโคนะครับวันนี้มีเรื่องราวของฟุตบอลเอเชียมาฝากกันนะครับทีมอย่างกวางโจวเอเวอร์แกรนด์นะครับใครจำกันได้บ้างนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากในช่วงหนึ่งนะครับซื้อนักเตะดีกรีระดับโลกแล้วก็แน่นอนครับเป้าหมายในการสร้างทีมเนี่ยอยากเป็นเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าเปเชปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับมีความเป็นเจ้าบุญทุ่มและก็ต้องการความเป็นมหาอำนาจในวงการฟุตบอลเอเชียพวกเขาเนี่ยนะครับเคยยิ่งใหญ่ถึงขนาดคว้าแชมป์ฟุตบอลลีกของจีนได้8สมัยและคว้าแชมป์เอเชียอีก2สมัยแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นหลายคนได้ตามไหมครับกวางโจวเอเวอร์แกรนด์เปลี่ยนชื่อเป็นกวางโจว FC และผลงานของทีมก็ค่อยๆสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงจนในที่สุดแล้วเนี่ยตกชั้นไปเล่นในลีกรองมันเป็นไปได้ไงครับกับทีมที่มีเงินมหาศาลขนาดนี้แต่นี่คือโครงสร้างของฟุตบอลลีกจีนที่เราต้องศึกษาเพราะสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราสร้างทีมโดยที่ไม่ได้มองถึงความยั่งยืนทุ่มเข้าไปวันหนึ่งครับเมื่อมันมีปัญหามันก็จะล้มลงแบบประสาททรายถ้าพร้อมแล้วนะครับ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Think Curve คิดไซโค Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์ thinkcurve.co เรื่องนี้น่านำมาฉุกคิดนะครับฟังตามแล้วลองดูว่าสโมสรฟุตบอลไทยทีมไหนที่ทำงานเหมือนกับกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ครับถ้าเราพูดถึงฟุตบอลลีกนะครับมันคือฐานความแข็งแกร่งของทีมชาติลีกที่ดีย่อมสร้างนักเตะที่แข็งแกร่งหลายประเทศก็เป็นเช่นนั้นแต่ไม่ใช่ที่ประเทศจีนครับจีนไม่ใช่ชาติที่ประสบความสำเร็จด้านฟุตบอลทั้งในเกมระดับนานาชาติและก็ระดับทวีปคุณภาพของลีกไม่แข็งแกร่งเท่ากับกราฟการพัฒนาของเศรษฐกิจของประเทศรวมไปถึงการเป็นชาติที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับด้วยปริมาณของคนเนี่ยมันควรจะได้วัตถุดิบที่เอามาแล้วดีกว่าที่เป็นอยู่จริงอยู่ครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่เอามาเปรียบเทียบกันแบบตรงไปตรงมาไม่ได้เพราะว่าฟุตบอลกับเศรษฐกิจเนี่ยมันมีบริบทที่แตกต่างกันแต่ว่าทุกคนต่างรู้ดีว่าในช่วงหลายสิบปีก่อนหน้านี้ทีมจากจีนไม่ใช่สโมสรที่เป็นตัวเต็งหรือว่าทำได้ดีในการแข่งขันระดับทวีปเลยพวกเขาเป็นได้เพียงแค่ไม้ประดับเท่านั้นครับและนามทีมชาติพวกเขาก็ยังคงตามหลังบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้อยู่พอสมควรเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่โดนมองข้ามนะครับรัฐบาลจีนในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือตัวแปรสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนให้ทีมในลีกนี้กลายเป็นพี่บิ๊กระดับทวีปซึ่งถ้าเกิดทำได้มันจะเป็นเหมือนกับโดมิโนเอฟเฟคครับที่ทำให้คุณภาพของทีมชาติจีนดีขึ้นไปด้วยเมื่อลีกแกร่งนักเตะท้องถิ่นก็เก่งขึ้นเป็นเงาตามตัวปี2014ครับสีจิ้นผิงเริ่มวางวิสัยทัศน์เขาผลักดันนโยบายที่มีชื่อว่า A50 Point Plan ครับเพื่อทำให้ประเทศจีนกลายเป็นพี่บิ๊กด้านฟุตบอลของทวีปเอเชียฟุตบอลคือเกมที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของผู้คนครับสร้างแรงบันดาลใจได้มากยังเหลือเชื่อและสิ่งสำคัญคือสามารถสร้างจิตวิญญาณนักสู้ให้ลุกโชนดังนั้นความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสีจิ้นผิงในวงการฟุตบอลจีนคือการได้เห็นจีนเติบโตเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกครับประธานาธิบดีได้บอกไว้ว่านโยบายจะถูกริเริ่มและมีการสร้างศูนย์ฝึกเยาวชนในหลายๆที่ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับการสร้างฟุตบอลลีกและหลังจากคำสั่งนั้นนะครับหนึ่งในสโมสรที่ประสบความสำเร็จที่สุดในจีนก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันนั้นภายใต้ชื่อกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ครับเดิมทีสโมสรในลีกจีนเนี่ยมีสถานะเป็นกึ่งรัฐกึ่งเอกชนครับแต่ละทีมเนี่ยต่างมีภาคเอกชนหนุนหลังแต่มีทีมหนึ่งที่พิเศษกว่าใครและทีมนั้นคือกวางโจวเอเวอร์แกรนด์ครับมีเจ้าของทีมเป็นเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ Evergrande Real Estate Group นะครับซึ่งเข้ามาเทคโอเวอร์จากเจ้าของเดิมที่ชื่อว่ากลุ่มธุรกิจอพอลโลว่ากันว่าเป็นเงินก้อนโตระดับ100ล้านหยวนนะครับเป็นเงินไทยเนี่ยก็498ล้านบาทเลยทีเดียวครับแม้ว่าการทำฟุตบอลอาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยได้กำไรน้อยมากแต่สิ่งที่ภาคเอกชนจะได้คือคอนเน็กชันจากภาครัฐนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือพวกเขาเป็นเหมือนผู้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของฟุตบอลแต่ต้องการผลลัพธ์ในแง่บวกสำหรับธุรกิจหลักของตัวเองมากกว่าลีกจีนไม่มีการใช้กฎทางการเงิน Financial Fair Play แบบยุโรปทำให้กวางโจวสามารถซื้อนักเตะระดับท็อปๆที่ไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะซื้อได้มีหนำซ้ำครับรัฐบาลจีนยังช่วยให้การลงทุนกับฟุตบอลของภาคเอกชนมีความเสี่ยงน้อยลงยกตัวอย่างเช่นการที่รัฐบาลเนี่ยเพิ่มรายได้ให้กับลีกด้วยการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลชายลีกซุปเปอร์ลีกด้วยเงิน 8,000 ล้านหยวนเป็นเงินไทยเนี่ย 41,000 ล้านบาทเลยนะครับกวางโจวเอเวอร์แกรนด์โดดเด่นตั้งแต่ตอนนั้นครับคว้านักเตะดังอย่างเปาลินโญ่แจ็คสันมาร์ติเนสราคารวมกันเนี่ยสูงถึง100ล้านยูโรนอกจากนี้ครับยังมีรายย่อยๆอัดค่าเหนื่อยหนักๆอีกมากมายทั้งทาลิสก้าริคาร์โดกูล่า
อัลลานลูคัสบาริออสและก็ดาริโอกอนก้าซึ่งนักเตะเหล่านี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำให้ทีมเป็นแชมป์ลีกสูงสุด8สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าแชมป์ระดับทวีปเอเชียอีก2สมัยพวกเขาสร้างความตื่นเต้นในทุกตลาดซื้อขายชนิดที่ทีมจากยุโรปเนี่ยได้แต่มองตาปริบๆแต่ว่าช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ไม่สามารถอยู่ได้อย่างจีรังครับที่สุดแล้วขาลงก็มาถึงครับกวางโจวเวอร์แกรนนะครับถึงขั้นตกชั้นเลยทีเดียวครับทุกอย่างดูดีไปหมดครับมองอะไรก็เป็นแง่บวกแต่ในขณะนั้นความเสี่ยงก็เติบโตขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันและเป็นความเสี่ยงที่หลายคนนั้นยังไม่รู้ตัวลีกเริ่มแข็งแกร่งแล้วครับคนเริ่มเยอะแถมยังประสบความสำเร็จในระดับทวีปมีอะไรที่ต้องเป็นห่วงอีกคำตอบคือมันไม่ตรงตามวิสัยทัศน์และนโยบายที่วางไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการลงทุนของรัฐบาลจีนไม่ได้ทำให้คนจีนเก่งขึ้นหรือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นในแง่ของภาพรวมแต่มันกลายเป็นกลุ่มทุนชาวต่างชาติที่สามารถเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แบบได้น้ำได้เนื้อถือว่าผิดอย่างแรงและขัดต่อวิสัยทัศน์ China First หรือว่าจีนต้องมาก่อนซึ่งรัฐบาลจีนพยายามผลักดันจนกระทั่งในฤดูกาล2019จีนจึงพยายามสร้างแนวทางใหม่ครับพวกเขาจะทำให้ทุกทีมใช้จ่ายกับนักเตะต่างชาติน้อยลงรัฐบาลจีนออกกฎห้ามสโมสรใช้ชื่อสปอนเซอร์ต่อท้ายชื่อทีมสถานการณ์แบบนี้ก็ทำให้สปอนเซอร์นั้นเริ่มคิดหนักเพราะว่าเงินก็โดนตัดชื่อก็ไม่ได้ใช้โฆษณาก็ไม่ได้ขายแถมชื่อเสียงก็ลดลงด้วยโดยเฉพาะกวางโจเอเวอร์แกรนด์ครับที่บริษัทแม่อย่างเอเวอร์แกรนด์มีข่าวแพร่สะพัดว่าบริษัทเอเวอร์แกรนด์นั้นมีหนี้สินล้นตัวถึง 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือ10ล้านล้านบาทครับและก็ถูกนับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินมากที่สุดในโลกและก็อาจจะผิดนัดชำระหนี้จนถึงขั้นต้องล้มละลายลงซึ่งนั่นทำให้กวางโจเอเวอร์แกรนด์หรือว่ากวางโจ FC ชื่อใหม่ตามกฎของรัฐบาลจีนต้องประสบปัญหาปล่อยนักเตะสำคัญออกไปเป็นจำนวนมากในช่วง18เดือนที่ผ่านมาไหนจะเรื่องของปัญหาการระบาดของโควิดที่กระทบกับเศรษฐกิจโดยตรงและทีมที่เอกชนแบกอยู่ตลอดอย่างกวางโจเวอร์แกรนด์ต้องเผชิญกับความตกต่ำและก็ตกชั้นไปในท้ายที่สุดครับย้อนกลับมาถ้าพูดถึงฟุตบอลไทยกันบ้างก่อนหน้านี้เราอยู่ด้วยอะไรครับเราอยู่ด้วยสปอนเซอร์ชิพเป็นหลักจริงๆก็คล้ายกับเคสของกวางโจเวอร์แกรนด์นะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์เป็นนายทุนจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของเราทีมใหญ่ก็เป็นนายทุนนะครับจากบริษัทภาคเอกชนที่ชอบฟุตบอลแล้วก็มาลุยมาทำสโมสรในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วก็มาจากฐานของนักการเมืองอดีตนักการเมืองแต่ก่อนหน้านี้นะครับฟุตบอลของเราที่มันล้มหายตายจากกันไปหลายทีมโดยเฉพาะลีกภูมิภาคที่มันเจ๊งกันในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาที่เราทำกันแล้วไม่ประสบความสำเร็จพอมันบูมขึ้นมามันบูมจากอะไรมันบูมจากการเมืองครับพอการเมืองมีการเปลี่ยนขั้วทีมมันก็ไปต่อไม่ได้นักการเมืองก็สลับสับเปลี่ยนกันทำทีมฟุตบอลนะครับเพื่อสร้างฐานการเมืองของตัวเองวันนี้นะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมว่าการเมืองกับกีฬามันแยกกันยากนะครับทุกประเทศก็เป็นแบบนี้แต่ทำยังไงเพื่อให้ฟุตบอลมันเป็นกีฬาจริงๆไม่ได้อิงเรื่องของการเมืองนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่บ้านเราเป็นครับแล้วก็มันก็เลยไม่เกิดความยั่งยืนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีการเปลี่ยนขั้วในเรื่องของการเลือกตั้งเดี๋ยวคุณจะเห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงมันจะมาอย่างแน่นอนผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าบอลไทยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครกล้าเอากฎ Financial Fair Play มาใช้เหมือนที่ในยุโรปก็ทำกันคุณจะได้เห็นการใช้จ่ายและการเติบโตของสโมสรทั้งทีมใหญ่ทีมกลางทีมเล็กที่มันเป็นไปได้แบบที่ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่แบบนี้นะครับการซื้อนักเตะการทุ่มซื้อการยกเลิกสัญญาที่เป็นเงินที่มันอยู่นอกระบบมันจะต้องถูกนำมาเข้าระบบและคุณจะเห็นการใช้จ่ายที่จำกัดจำเขี่ยและมีความถูกต้องชัดเจนรายรับรายจ่ายต้องตรวจสอบได้วันนี้บอลไทยยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับและผมก็ดีใจที่หลายคนเนี่ยยังติดตามฟุตบอลไทยอยู่และดีใจที่กลุ่มคนที่ทำบอลไทยทุกวันนี้มีความจริงจังที่อยากเห็นบอลไทยพัฒนาแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันต้องไปพร้อมๆกันไม่ใช่มีแค่ไปกัน 3-4 ทีมแล้วที่เหลือเนี่ยยังอยู่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับว่าฟุตบอลไทยจะเกิดภาวะแบบนี้หรือเปล่าในอนาคตเพราะวันนี้นะครับมันส่งสัญญาณมาหลายทีแล้วว่าฟองสบู่กำลังจะแตกสำหรับการใช้จ่ายซื้อขายนักเตะมันไม่ได้ฟู่ฟ้าเหมือนก่อนและมันก็กำลังจะค่อยๆปรับตัวสู่ระบบของมันหลังจากนี้ในอนาคตครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ติ๊งเคิร์ฟคิดไซโค้งFacebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วก็เว็บไซต์ครับ thinkcurve.co เจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ